สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับต้องเจอปัญหานี้แน่นอนนั่นก็คือภาษีรถขาดครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปต่อภาษีด้วยตัวเองครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ว่างนะครับเราก็สามารถให้คนอื่นไปแทนเราได้ด้วยครับป้ายภาษีนั่นก็คือป้ายสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เราเอาไว้ติดหน้ารถหรือติดที่รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่มันมีพ.ศ.ตัวใหญ่ๆนั่นแหละครับเขาเรียกว่าป้ายภาษีซึ่งเราจะต้องทำการต่อภาษีนะครับถ้าเราไม่ต่อเกิน3ปีเราจะต้องจดทะเบียนใหม่ครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาดูรถเราก่อนครับโดยแยกประเภทเป็นรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเกิน5ปีไปแล้วเราจะต้องไปตรวจสภาพครับผมจะต้องมีใบตรวจสภาพด้วยนะครับส่วนถ้ารถยนต์ก็จะเกิน7ปีขึ้นไปเราก็จะต้องเอารถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพตลอ.นั่นเองครับเราจะเห็นตลอ.อยู่ตามถนนตามบ้านเราเยอะแยะไปหมดครับซึ่งเอกสารที่เตรียมไปนะครับเราก็เอาสมุดเล่มรถจดทะเบียนไปอย่างเดียวครับหรือว่าถ้าไม่มีนะครับก็สามารถเอาใบที่ถ่ายเอกสารไปได้ถ่ายหน้าที่มีชื่อผู้ครอบครองรถหรือชื่อตัวเรานั่นเองครับเมื่อเตรียมเอกสารครบและเงินในกระเป๋ามีพร้อมแล้วนะครับก็ไปกันเลยครับสำหรับรถผมนะครับอายุเกิน7ปีก็ต้องตรวจสภาพครับและขอซื้อพรบ.ได้ที่นี่ได้เลยครับส่วนเรื่องราคาแต่ละคันนะครับก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ประเภทของรถครับเราก็จะได้ใบตรวจสภาพแล้วก็พรบ.มาครับพ.ร.บ.จะใช้แค่ส่วนท้ายเท่านั้นนะครับส่วนบนก็เก็บเอาไว้ครับค่าภาษีที่ต้องจ่ายนะครับก็อยู่ท้ายเล่มรายการหน้าที่เสียภาษีครับเอกสารที่ต้องใช้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปขนส่งกันเลยครับผมเราก็ต่อคิวครับวันนี้รถเพียบเลยนะครับมันก็แล้วแต่เป็นบางวันแล้วก็บางช่วงเวลาครับแต่ละคันนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นครับเราก็จะยื่นเอกสารครับเมื่อรถไปที่ช่องเราจะถ่ายแบบไม่ตัดเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับการจ่ายภาษีก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ